กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดูดวงฟรี10ข้อดูดวงฟรีแม่นๆของคนที่เกิดปีมะแมนะครับนะว่าในปีพ.ศ.2567ซึ่งเป็นปีมะโรงอ่ะคนเกิดปีมะแมมีภาวะดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างมีข้อคิดเห็นอะไรต่างๆและท่านก็จะได้ทราบหลากหลายมุมนะด้วย10ข้อที่เราจะนำมามอบให้กับท่านที่เกิดปีมะแมนะครับนะก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น30นาทีที่จะอัดแน่นด้วยความรู้ต่างๆเนี่ยสาระความรู้ต่างๆที่เกี่ยวพันกับท่านที่เกิดปีมะแมโดยเฉพาะเลยนะครับนะแต่ก่อนอื่นก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตัวของซินแสอูก็เป็นนักโหราจารย์นะเป็นศิษย์ซินแสทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงจีนหาเลิกมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยดูฮวงจุ้ยต่างๆเนี่ยนะหากท่านปรารถนาวันใดอยากจะใช้อยากจะลองมาสัมผัสดูอะไรต่างๆเนี่ยนะซินแสอูยินดีรับใช้ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์089-340-3857 ID Line ก็ wu.master นะครับนะต้าก็สามารถแคปขึ้นมาได้เลยนะครับนะส่วนเรื่องของการดูฮวงจุ้ยอ่ะตอนนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ท่านทราบว่าตอนนี้เราก็จัดลดราคาโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเป็นการต้อนรับดาวยุคที่9นะดาวยุคที่9นะเพราะว่าหากบ้านของท่านเป็นดาวยุคอื่นยุค6ยุค7ยุค8ยุคอะไรต่างๆเนี้ยเราก็สามารถดึงพลังงานดาวยุคที่9มามอบให้กับบ้านของท่านได้นะก็ช่วงนี้เราก็จัดลดราคาโปรโมชั่น 30% ถึง 70% เลยทีเดียวส่วนดูดวงก็ลงมาจาก 1,000 บาทลงมาเหลือแค่600บาทนะครับนะเพราะว่าอยากจะให้คนไทยอย่างพวกเราท่านๆน่ะได้สัมผัสกับความวิจิตพิสดารความแม่นยำของโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้กรุณาเข้ามารับชมนะอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้เราก็จะเชื่อว่านะการพยากรณ์นะของแต่ละปีนักษัตรของซินแสอูนะครับก็จะทำออกมาค่อนข้างจะละเอียดและละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับนะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากเลยทีเดียวนะก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับนะทีนี้เป้าหมายของเราก็ปรารถนาอยากจะทำให้ท่านได้เข้าใจเรื่องราวของคำว่าศาสตร์ดวงจีนเป็นยังไงบ้างการดูดวงจีนเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยสุดข้อท่านก็ได้สัมผัสบางๆนะสัมผัสแบบว่าแบบคร่าวๆก็ยังดีนะครับนะสัมผัสแบบคร่าวๆก็ยังดีจากนี้ไป10ข้อเนี้ยก็ช่วยประโยชน์ให้ท่านได้มากเลยนะแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากท่านอยากจะมาดูดวงเป็นการส่วนตัวโดยที่ต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดแล้วก็แจ้งเพศกำเนิดท่านก็จะทราบรายละเอียดมากมายเลยทีเดียวตัวของซินแสอูก็จะสามารถอ่านรายละเอียดเฉพาะตัวของท่านได้มากกว่านี้นะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงข้อมูลต่างๆเนี้ยก็ต้องถือว่าขอบคุณนะสปอนเซอร์นะครับนะขอบคุณผู้มีอุปการะคุณนะที่ช่วยให้การดำเนินการต่างๆแล้วสิ่งหลายอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะก็ขอขอบคุณพรชัยกุดคานะพรชัยกุดคาก็เป็นศูนย์รวมขายรถยนต์มือสองนะครับนะเรื่องรถยนต์ตอนนี้วงการรถยนต์ก็ปั่นป่วนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับนะเวลาขายไม่รู้จะขายยังไงดีนะครับนะแล้วจะไปซื้อรถแบบไหนล่ะบางคนก็จะไปซื้อกลับไปรถซื้อรถสันดาปใหม่บางคนก็ไม่เอารถสันดาปละไปซื้อรถที่เรียกว่ารถยานยนต์ไฟฟ้านะครับนะซึ่งมีอยู่หลากหลายยี่ห้อนะซึ่งเราท่านก็รู้ว่าตอนนี้สึกว่าตกแต่งก็ดูดีนะสวยด้วยราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของประเทศจีนแหละครับนะเพราะประเทศจีนตอนนี้ตีตลาดไปทั่วโลกเลยอเมริกาปวดหัวประเทศญี่ปุ่นเจ้าตลาดเจ้าโรงงานผลิตรถ Honda Toyota อะไรเงี้ยตอนนี้ปวดหัวมากนะครับนะก็เจอประเทศจีนก็เรียกว่าจุกเลยทีเดียวนะเมืองไทยเราก็เรียกว่าชอบเป็นคนที่ประเทศที่เรียกว่าประเทศที่เข้ากับใครเขาก็ได้ง่ายๆนะเข้าใครก็ได้ง่ายคนมาขายไม่แพงเมืองไทยก็ซื้อหมดอ่ะครับนะก็โอเคนะครับอย
ยากซื้อรถขายรถก็ลองมาปรึกษาดูได้นะครับนะที่พรชัยคุดคาเบอร์โทรศัพท์ก็0882046666นะครับพรชัยคุดคาเขาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับนะเขาอยู่แถวไหนเขาอยู่แถวฝั่งทนนะครับใกล้ๆกับห้างเดอะมอลล์บางแคนะใกล้กับห้างเดอะมอลล์บางแคถนนเส้นนั้นเขาเรียกว่าถนนเส้นกาญจนาภิเษกนะครับนะก็ไม่ว่ารถของท่านจะเป็น Honda Toyota Nissan Mazda นะรถยนต์ Ford อะไรต่างๆเนี่ยไปเถอะไม่ผิดหวังนะครับนะก็ศูนย์รวมรถซื้อขายรถบ้านมือสองสภาพดีก็ปรึกษาได้นะครับนะทีนี้มาเข้าสู่การพยากรณ์แล้วล่ะครับนะว่าคนเกิดปีมะแมนะมีอยู่10ข้อข้อที่1มาก่อนเลยนะคนเกิดปีมะแมนะครับหมายถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาอธิบายให้กับท่านได้รับฟังได้รับชมนะครับนะคนเกิดปีมะแมเนี่ยหมายถึงคนที่เกิดในปีมะแมตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะแมไล่ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีวอกเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็นี่ก็คือข้อที่1นะครับนะเราไม่ได้ยึดถือวันที่1มกราคมแล้วก็ไม่ได้ใช้วันที่13เมษายนนะครับนะแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะแมเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่มีสภาพภาวะต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าคนเกิดปีมะแมเนี่ยนะก็อยู่ในประเภทที่เรียกว่า4ขุนคลังนะ4ขุนคลังก็เพราะว่าคนที่เกิดปีมะแมปีอ่ะมะแมเป็นธาตุดินนะเป็นดินนะดินที่เรียกว่าดินร้อนๆ นะดินที่มีอุณหภูมิร้อนเหมือนกับว่าเราเดินเท้าเปล่าไปตอนกลางวันอ่ะบ่าย2บ่าย3โมงเดินเท้าเปล่าขาเราบางทีก็จะอุ้งเท้าจะร้อนจนบางทีเดินไม่ไหวนะครับนะเป็นดินธาตุร้อนนั่นเองนะส่วนปีที่มาร่วมชงกับปีมะแมก็คือปีฉลูปีมะโรงแล้วก็ปีจอด้วย4ปีเนี้ยเป็นธาตุดินทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเหมาเข่งเวลาแก้ปีชงก็จะเป็นเหมาเข่งอยู่ใน4ปีเนี้ยมีปีอะไรบ้างมีปีฉลูปีมะโรงปีมะแมแล้วก็ปีจอ4ปีนี้เป็นปีธาตุดินนะครับนะแล้วข้อที่3อุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีมะแมเป็นไงบ้างนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าคนที่เกิดปีมะแมก็เป็นคนขยันมีความอดทนนะครับนะอารมณ์ก็อ่อนไหวง่ายนิสัยมักจะดื้อรั้นนะครับนะมะแมนะแต่ก็ชอบเรียนถูกเรียนผิดนะชอบเรียนรู้ด้วยตนเองนะอยากจะเป็นด้วยตนเองนะครับนะเชื่อมั่นตนเองนะแต่ว่าคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยโดยภาพรวมนะครับนะดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะแมมีอาถรรพ์ตรงที่ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะนะก็ต้องบั้นปลายนะบั้นปลายก็คืออายุประมาณเท่าไหร่ล่ะ50กว่าปีนะครับก็ถึงจะประสบความสำเร็จนะคนเกิดปีมะแมก็ตัดสินใจอะไรแบบเฉยๆนะก็ต้องมีแรงผลักดันนะต้องมีสร้างแรงบันดาลใจจึงจะก้าวหน้าได้นะคนเกิดปีมะแมก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่เสียอย่างเดียวคือว่าไม่มีความเด็ดขาดเข้าที่ควรนะการบางครั้งบางคราวดูแล้วเหมือนกับว่าคนเกิดปีมะแมเนี่ยอะไรก็ได้เหมือนกับว่าเป็นคนที่ขาดบุคลิกการเป็นผู้นำนะไม่ได้คงเส้นคงวานะอย่างไรก็ตามความคนที่เกิดปีมะแมมีความสุขกับลักษณะการทำงานที่ว่าฉันยินดีเป็นผู้ตามนะฉันยินดีเป็นผู้ตามยินดีนะมันเซฟตี้มันปลอดภัยไม่ต้องไปแบกภาระอะไรเยอะๆไม่ต้องไปสู้รบปรบมือกับใครนั่นแหละครับคือลักษณะของคนที่เกิดปีมะแมนะก็แล้วก็อีกอย่างนึงคนปีเกิดปีมะแมก็ไม่ชอบแสดงออกด้วยนะแต่ว่าก็มีความกังวลบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะแมบางทีระวังแล้วก็ระวังไประวังมาก็ยังเสียรูปผู้คนบ่อยๆนะครับนะแต่บางทีคนเกิดปีมะแมบางทีก็ชอบแสดงความเป็นเจ้าโปรเจกต์ชอบวางแผนด้วยเหมือนกันนะครับนะก็มาดูข้อที่4นะครับข้อที่4ก็บอกว่าการพยากรณ์ในครั้งเนี้ยเป็นการพยากรณ์ทั้งปีเลยนะเป็นการพยากรณ์ทั้งปีนะครับนะก็เรียกว่าให้ประโยชน์ทางด้านไหนก็เป็นการพยากรณ์ในทั้งปีทั้งหมด365วันนะเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์25
67จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568แล้วก็ข้อ 4.1 นะครับการพยากรณ์ในครั้งนี้แบ่งออกมาเป็น2ช่วงใหญ่ๆช่วงครึ่งปีแรกกับช่วงครึ่งปีหลังนะครับช่วงครึ่งปีแรกกับช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะครับนะแล้วก็มาดูกันนะครับนะข้อที่5ช่วงครึ่งปีแรกในคนที่เกิดปีมะแมเป็นยังไงบ้างนะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย6เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงวันที่7สิงหาคม2567อ่ะเรามาดูกันว่าคนเกิดปีมะแมมีลักษณะความเป็นไปเป็นยังไงบ้างนะคนเกิดปีมะแมก็โดยภาพรวมนะครับนะในครึ่งปีแรกก็ถือว่าค่อนข้างดีเด่นนะเพราะว่ามีดาวเจี๊ยกัวนะดาวเจี๊ยกัวคือดาวขุนนางนั่นเองมีดาวข้าราชการเข้ามาเสวยอำนาจนะเสวยแสงนะเปล่งประกายเป็นดาวมงคลด้วยดาวข้าราชการเป็นดาวมงคลเป็นดาววาสนาที่ดีนะแล้วก็ยังมีดาวเขาเรียกว่าดาวมงคลเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าดาวฝูเต๋อฝูก็ดาวก็คือถ้าภาษาใต้จีนเรียกว่าดาวฮกเต็กนะ ดาวฮกเต็กนะดาวฮกเต็กก็เป็นดาวของเป็นชื่อของพระภูมิเจ้าที่เป็นชื่อของพระภูมิเจ้าที่เข้ามาฉายแสงออร่าให้กับดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะแมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นหากท่านที่อายุยังไม่ถึง35ปีนะปรารถนาที่อยากจะสอบเข้ารับราชการสมควรที่จะมุ่งมานะไปสอบแข่งขันเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะสำหรับท่านที่เกิดปีมะแมนะเปิดประตูนะเปิดโอกาสโชคลาภให้กับท่านที่เกิดปีมะแมมีโอกาสสอบติดนะสอบติดรับราชการนะได้ตามที่ใจปรารถนาด้วยในปีนี้เทพเจ้าจีนที่มาปกป้องนะกายสังขารให้กับท่านที่เกิดในปีมะแมนะนะก็คือเทพเจ้าฮกเต็กนะเทพเจ้าเป็นเทพของพระภูมิเจ้าที่นั่นเองนะก็ขอให้ท่านรักษาความสะอาดของบ้านของออฟฟิศให้สะอาดรวมถึงสารตีจูเอียในบ้านของท่านนะต้องให้สะอาดด้วยนะครับนะอย่าให้มีหยากไย่อย่าให้มีฝุ่นนะครับนะแล้วก็หมั่นถวายน้ำชาด้วยนะครับนะถวายไหว้น้ำชาเวลาไหว้ตีจูเอี้ยก็ใช้ปักธูป5ดอกอยู่แล้วนะครับนะนอกจากนี้ในครึ่งปีแรกยังมีดาวกามเทพนะดาวกามเทพเรียกว่าดาววิหกแดงนะวิหกแดงก็มาแผงสอนรักด้วยหลายๆท่านที่เกิดปีมะแมเนี่ยนะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ระฆังวิวานะสามารถดังลั่นนะลั่นระฆังวิวาได้กล้องเลยอ่ะนะให้กับคู่รักของท่านได้นะหากท่านใดต้องการให้ซินแสอูหาวันมงคลสมรสก็ติดต่อมาได้นะครับที่089-340-3857นะครับนะทีนี้มาดูกันต่อข้อที่6แล้วข้อที่6ในช่วงครึ่งปีหลังนะมาดูซิว่าคนเกิดปีมะแมเป็นไงบ้างในช่วงครึ่งปีหลังนะเป็นการพยากรณ์ตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2567จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568มาดูซิว่าคนเกิดปีมะแมเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะในช่วงครึ่งปีหลังนะก็มีดาวเก็บใช้นะเก็บใช้ก็ยังถือว่าแข่งขันชนะนะแข่งขันแล้วชนะคู่แข่งนะมีดาวชนะศัตรูด้วยก็ถือว่าดีนะถือว่าปีมะแมก็ถือว่าไม่เสียถือว่าค่อนข้างจะดีนะหากดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะแมนะหลังจากที่เคยดูดวงจีนนะครับนะไม่ว่าจะดูดวงจีนกับซินแสอูหรือว่าดูดวงจีนกับคณาจารย์ท่านอื่นๆนะด้วยศาสตร์ดวงจีนแล้วปรากฏว่าดวงชะตาของท่านต้องการธาตุดินนะธาตุดินเป็นโชคเป็นลาภของท่านนะครับก็จะบอกว่าปีนี้ปีมะโรงยิ่งอำนวยพรอำนวยโชคอำนวยลาภให้กับท่านมากมายเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าปี2567นี้เป็นปีมะโรงเป็นธาตุดินนะดินอำนวยโชคให้ลาภให้กับท่านได้นะครับหากแม้ว่าดวงชะตาของท่านต้องการธาตุดินนะปีที่เด่นของท่านน่ะก็ดีอ่ะนะแล้วถือว่าเป็นปีมะโรงที่นำพลังงานธาตุดินมาให้นะก็ธาตุดินเป็นดินร่วนสุยนะปีมะโรงเป็นธาตุดินร่วนสุยแต่ปีมะแมเป็นดินธาตุร้อนนะครับนะเป็นเรียกว่าเป็นธาตุดินสปีชีเดียวกันนะก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันนั่นเองนะด้านความสัมพันธ์กับพี่น้องนะขอให้ในปีนี้นะเป็นปีเนื่องจากว่ามีดาวเก็บใช้แข่งขันกันไปแข่งขันกันมาแต่ว่าจะบอกให้ท่านว่าขอท่านเปิดใจกว้างถ้าท่านชนะพี่น้องท่านก็อาจจะไม่ได้ภูมิใจนักนะครับนะก็ขอท่านเปิดใจกว้างยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างนะ
เช่นทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ยนะช่วยเหลือพี่ๆน้องๆนะที่ได้เอ่ยปากขอมานะครับนะก็ท่านตามที่ท่านได้เห็นสมควรนะรักษาความเป็นพี่น้องกันก็ขอให้ถือคติว่าพ่อแม่คนเดียวกันพี่น้องต้องรักกันต้องสามัคคีกันพากันร่ำรวยไปนะร่ำรวยด้วยกันไปนะดีกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะครับนะก็นี่ก็คือข้อที่6นะครับข้อที่7ปีที่สมพงกับท่านที่เกิดปีมะแมนะปีที่สมพงกับท่านที่เกิดปีมะแมก็คือปีมะเมียมะเมียกับมะแมเป็นคู่สมพงกันอยู่แล้วนะครับนะนอกจากปีที่สมพงกับปีของท่านที่เกิดปีมะแมนะนอกจากนี้ยังมีปีกุลนะครับนะแล้วก็มีปีกระต่ายด้วยนะเดือนที่สมพงนะเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีมะแมนะครับนะก็มีเดือนอะไรบ้างก็มีเดือนนะเดือนก็เดือนมะเมียก็คือเดือนพฤษภาคมนะเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนมิถุนายนอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ก็เดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนมีนาคมนะครับก็เป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านที่เกิดปีมะแมนะครับนะข้อที่8แล้วนะครับเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเจ็บป่วยของท่านที่เกิดปีมะแมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับท่านที่เกิดปีมะแมเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเดือนนี้เลยเดือนนี้ก็คือเดือนชวดนะครับนะเดือนชวดนะครับก็คือเดือนฉลูนะก็คือเดือนกุมภาเดือนมกราคมท่านต้องระมัดระวังเดือนมกราคมนะครับนะก็มะแมและมะก็ไม่ถูกกันนะครับนะมะแมนะครับนะก็ก่อนจะเข้าสู่ข้อที่9เนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับนะท่านที่ปรารถนาอยากจะซื้อรถนะมีใจอยากจะคุยความคิดแวบๆว่าจะขายรถหรือจะซื้อรถอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็ลองติดต่อมาดูนะครับนะก็ลองติดต่อมาที่พรชัยกุฎคาศูนย์รถบ้านมือ2นะ0882046666นะแล้วก็ทางนี้เป็นศูนย์รับซื้อรถยนต์นะแล้วก็ศูนย์ขายด้วยนะท่านอยากจะขายก็เบอร์นี้แหละครับไม่ผิดหวัง0882046666นะไม่ว่าท่านจะซื้อหรือขายก็ลองติดต่อมาที่พรชัยกุฎคาได้นะครับนะออฟฟิศเขาก็อยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับนะกาญจนาภิเษกใกล้กับห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับนะมาแล้วเข้าสู่ดาวยุคที่9นะครับนะดาวยุคที่9ก็แล้วมีอายุ20ปีนะครับนะข้อที่9เนี่ยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยดาวยุค9นะครับนะอย่าคิดว่าฮวงจุ้ยดาวยุค9ไม่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะถ้าลองฟังดูว่ามีประโยชน์มากประโยชน์น้อยสุดแท้แล้วแต่หากแม้นว่าง่ายๆหากแม้ว่าดวงชะตาของท่านเคยดูดวงจีนแล้วปรากฏว่าดวงชะตาของท่านน่ะนะต้องการธาตุไฟต้องการธาตุไฟดาวยุคที่9เป็นดาวธาตุไฟก็จะมาส่งแสงส่งผลให้ท่านได้ออโตเมติกอัตโนมัติได้โชคได้ลาภมีพลังงานแสงเข้ามาหนุนดวงชะตาของท่าน20ปีเต็มๆนะทำอะไรก็สึกว่าราบรื่นนะถ้าดวงตกไงๆก็ตกไม่มากนะครับนะถ้าดวงดีก็ดีขึ้นอย่างปุ๊ดปั๊ดแบบน่าใจหายเลยดาวยุค9เป็นยุคดาวเกี่ยวกับความเป็นไฮเทคนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆไฮเทคมากที่จะเปลี่ยนเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านนะอุปกรณ์ในบ้านเราอะไรต่างๆความคิดความอ่านอะไรต่างๆเนี่ยจะมีสินค้าไฮเทคเข้ามาให้ท่านได้เชยชมจำนวนมากมายเลยนะดาวยุค9เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟใหญ่นะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงสินค้าไฮเทคนะแล้วก็ซัพพลายห่วงโซ่ชิปนาโนนะซึ่งประเทศไต้หวันเขาเป็นเจ้าตลาดนะคนไต้หวันนี่ถือว่ารวยนะประชากรแค่23ล้านคนแต่ว่าชิปนาโนนะไม่มีใครกินไม่มีใครแซงหน้าประเทศไต้หวันนะครับนะชิปนาโนนี่เขาสุดยอดมากเป็นการเก็บความลับแล้วก็พัฒนาแบบไม่หยุดยั้งเลยแล้วก็ร่ำรวยเป็นแบบไม่อยากจะเชื่อว่าคนไต้หวันนี่รวยมากนะอัครมหาเศรษฐีของไต้หวันนี่รวยจริงๆนะทีนี้คนไทยเราล่ะคนไทยเราก็จะได้อานิสงส์จากดาวยุค9จากทางภาคใต้ด้วยนะที่เรียกว่ามีการขุดคอคอดกระนะเรียกว่าแลนด์บริดจ์
นะครับก็จะช่วยคนภาคใต้เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่มีโชคมีลาภมีรายได้ร่ำรวยแบบปาฏิหาริย์ที่ดินกลายเป็นที่ดินทำเลทองนะหากท่านเป็นไปได้นะอยากจะขายช่วงนี้ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งขายปล่อยวางไว้อีกสัก3ปี5ปี7ปี8ปีค่อยมาขายอ่ะแล้วท่านจะเรียกว่ากลายเป็นเศรษฐีน้อยๆเลยทีเดียวนะทีนี้ ดาวยุค9เนี่ยยังเลือกเพศคนด้วยนะแปลกมากเลยดาวยุค9ดาวยุค9เนี่ยดาวแต่ละยุคมีการเลือกเพศคนด้วยดาวยุค9เลือกเพศผู้หญิงนะเอ็นเอียงโน้มเอียงชอบผู้หญิงนะครับนะส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณสุภาพสตรีนะก้าวหน้าก้าวกระโดดมีดาวดวงมหาเฮงจับอะไรก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะได้โชคได้ลาภแล้วก็ได้รับการปูมบำเหน็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็น CEO เป็นนักบริหารชั้นสูงอะไรเงี้ยมีรายได้สูงสูงนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะดาวยุค9เนี่ยเป็นตัวแทนของดาวลูกสาวคนกลางนะลูกสาวคนกลางแปลว่ามีลูกสาวคนโตมีลูกสาวคนกลางแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กอยู่ด้วยแจ็คพอตก็จะไปอยู่มารุมมาตุ้มอยู่ที่ลูกสาวคนกลางหากแม้ลูกสาวคนกลางนี้จบปริญญาตรีจบปริญญาโทรับรองค้าขายอะไรต่างๆก็ดีนะยังไงไงถึงแม้ว่าไม่จบปริญญาตรีมันก็ต้องดีแน่นอนนะเพราะว่าเป็นยุคของการก่อเกิดหนุนโชคลาภหนุนดวงชะตาให้กับคุณลูกสาวคนกลางโดยเฉพาะนะก็สรุปแล้วดาวยุค9ชอบกลางๆนะชอบกลางๆจะไปยังไปดีเด่นดังให้กับกลุ่มหลากหลายทางเพศที่เรียกว่ากลุ่ม LGBTQ นะกลุ่มหลากหลายทางเพศนะครับที่จะเฟื่องฟูมากเลยใน20ปีมาเนี้ยนะก็เรียกว่าจะโดนชนบ่าชนไหลกันเยอะแยะเลยนะแล้วก็ในทุกๆวงการอาชีพก็จะได้รับการยอมรับของกลุ่ม LGBTQ เพราะอะไรครับทำไมยอมรับล่ะมันไม่ใช่ชอบแต่ว่าชอบแล้วก็ทึ่งในความเก่งในความรู้ความสามารถในความเอ็กเพิร์ทนะครับนะทางด้านวิชาการการหาเงินการวางแผนอะไรเงี้ยสรุปแล้วกลุ่ม LGBTQ อ่ะนะก็พลอยได้รับอานิสงส์ดวงดีดวงเฮงไปด้วยเพราะอิทธิพลของดาวยุค9นะครับนะก็อีกประเด็นหนึ่งอาชีพที่ทำให้คนร่ำรวยแบบปฏิหาริย์มานะก็พยายามผูกพันหากินกับประเทศที่เกี่ยวกับค้าน้ำมันประเทศกลุ่มโอเปกนะพวกนี้บ่อเงินบ่อทองเขามีเงินเขาอะไรๆเขาไม่มีเขามีอย่างเดียวคือเงินนะครับพวกกลุ่มโอเปกที่แต่งชุดขาวอะไรเงี้ยนะเขาสะอาดมากนะมาพักโรงแรมในเมืองไทยอ่ะนะในกรุงเทพมหานครคืนนึง 20,000 30,000 20,000 30,000 อ่ะประทานโทษกลายเป็นกลุ่มพวกซาอุดิอาระเบียกูเวตบรูไนดูไบอะไรต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับนะหากพวกเรานะตอนนี้ยังไม่สายเกินไปหากท่านมีที่ดินอยากจะสร้างบ้านนะอยากจะสร้างบ้านนะครับนะก็ในสร้างบ้านทันทีทำไมไม่สร้างบ้านให้ถูกโฉลกกับดาวยุคที่9ล่ะครับนะไม่เข้าใจไม่มีปัญหาก็โทรมาที่สินแสอู่ทองอู่น้ำได้เลยนะครับนะก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยข้อที่10นะคนที่เกิดปีมะแม่นะเราก็แนะนำให้ไปไหว้เจ้าอะไรบ้างนะเกิดปีมะแม่ก็ไปไหว้องค์เทพไหว้ศาลเจ้าทีกงก็ได้ศาลเจ้าทีกงก็คือศาลฟ้าดินนะปักธูป5ดอกไหว้เทพตัวเหล่าเอี้ยนะองค์เทพองค์นี้ตัวเหล่าเอี้ยคนเกิดปีมะแม่ก็สามารถไปไหว้เทพกวนอูได้ด้วยนะเทพกวนอูนะครับนะก็จะถูกฉลกในปีนี้ให้กับท่านนะครับนะก็นี่คือ10ข้อดูดวงฟรีแม่นๆนะครับของท่านที่เกิดในปีนักษัตรปีมะแม่นะครับนะก็สินแสอูก็มารับใช้ท่านนะครับเราก็มาพบกันจริงๆแล้วเราก็พบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะเดือนหนึ่งสองคลิปเดือนหนึ่งสองคลิปหลังจากที่กองสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ได้ออกรางวัลไปนะครับนะนะก็อันนี้ก็เรียกว่าถือว่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับฟังได้รับชมจนจบนะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลนะมีเงินล้านเข้าบัญชีนะมั่งมีตลอดปีโชคดีถูกหวยตลอดกาลแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับ